ทักษะการเอาตัวรอดที่โรงเรียนไทยไม่ได้สอนแต่ว่าโรงเรียนต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเขามีสอนกันอยู่ตลอดค่ะหลักสูตรเหล่านี้ถึงแม้ว่าในชีวิตจริงไม่มีใครอยากจะได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ถ้ามีการสอนอย่างจริงจังเอาไว้ตั้งแต่เด็กก็จะสามารถช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะจากเหตุน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเพียงแค่การถอดบทเรียนคงไม่พอค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุของเรื่องราวนั้นมาจากความไม่พร้อมให้บริการของรถบัสแต่หนึ่งสิ่งที่หลายๆคนก็อยากให้เปลี่ยนแปลงก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กไทยที่ควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นค่ะอย่างเช่นหลักสูตรการเอาชีวิตรอดการเอาตัวรอดที่ควรถูกเอามาสอนในโรงเรียนอย่างจริงจังได้แล้วขอยกตัวอย่างการเรียนการสอนของเด็กประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาจะสอนให้เด็กเหล่านั้นพึ่งพาตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังตัวน้อยๆเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารเสื้อผ้าการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นล้างหน้าบ้วนปากล้างจานเก็บบ้านต่างๆค่ะบางหลักสูตรก็คล้ายๆกับของไทยเราค่ะมีการสอนอย่างเช่นการซ่อมแซมเสื้อผ้าการทำอาหารงานฝีมือง่ายๆลามไปถึงอะไรที่ยากขึ้นอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์การช่างการประกอบโต๊ะเก้าอี้การเปลี่ยนหลอดไฟซ่อมแซมอะไรเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงการใช้มีดด้วยค่ะนอกจากหลักสูตรเหล่านี้แล้วเขายังมีการสอนให้รับมือกับภัยพิบัติแล้วก็เอาตัวรอดได้ก็อย่างว่าแหละค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยมากๆทั้งแผ่นดินไหวพายุน้ำท่วมพวกเขาก็เลยรับมือได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนและนำมาปรับใช้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันค่ะหากย้อนกลับไปตอนที่มีเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนไทยของเราก็มีการฝึกอบรมวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมาตอนที่มีข่าวเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถจนทำให้เสียชีวิตโรงเรียนไทยเราก็มีการฝึกอบรมเอาตัวรอดถ้าติดอยู่ในรถด้วยค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่คงจะดีกว่านี้ค่ะถ้าเรื่องเหล่านี้ถูกสอนในทุกโรงเรียนและสอนกันอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุหรือว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุเท่านั้นมาดูหลักสูตรการเอาชีวิตรอดของเด็กเกาหลีกันบ้างค่ะมีผู้ใช้ Instagram รายนึงเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับหลักสูตรการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นตั้งแต่การติดอยู่ในรถที่พลิกคว่ำการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นพายุหรือว่าแผ่นดินไหวการนั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ลามไปถึงการเอาตัวรอดบนเครื่องบินเลยค่ะซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะถ้าในโรงเรียนของไทยเรามีการจัดอบรมการเอาตัวรอดเหล่านี้อย่างเป็นประจำก็จะสามารถช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้สูญเสียทุกคนด้วยค่ะทุกคนฟังเรื่องราวนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ